แจ๊ดชวนชื่นพร้อมด้วยแจงปุณสาพรหมยศภรรยาและทีมงานนำพวงมาลัยเข้าขอขมาต่อนายรณกิจเอกสิงห์รองนายกเมืองพัทยาตัวแทนนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาจากนั้นได้ทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกล่าวคำขอโทษแก่ชาวเมืองพัทยาหลังมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงยับแม่ที่อนุสรณ์สถานเรือใบซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นในพื้นที่รองนายกเมืองพัทยากล่าวว่านายอุดมทรงแสงหรือป๋าดมดาวตลกรุ่นใหญ่บิดาของแจ๊สชวนชื่นมีความวิตกกังวลใจต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากจึงได้โทรศัพท์ติดต่อมาเพื่อกล่าวขอโทษเป็นการส่วนตัวพร้อมบอกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการขณะเดียวกันนายคมกฤษพลวิชิตรักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่นิติกรได้เดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับแจ๊สชวนชื่นหรือนายพดุงทรงแสงในข้อหาอนาจารในที่สาธารณะมีโทษปรับ 1,000 บาทจำคุกไม่เกิน1เดือน